30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Dayปลื้มสุรบทเผยสถานะเนเน่ AF10 แค่พี่น้องย้ำตอนนี้โสดชี้แจงดราม่าแฟนคลับเกาหลีถล่มแฮชแท็กไม่ปลื้มนะคะยันไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความลำบากใจให้ใครแค่อยากเก็บภาพมาฝากแฟนคลับเท่านั้นพรีมรณิดาโตเสียบแทนพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังแทนใหม่ดาวิกาบอยให้ถามผู้จัดการยอมลดค่าตัวเพื่อให้ได้งานชิ้นนี้ฟูงแฮปปี้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนหนุ่มแจ้งเหตุฝ่ายชายไม่รับงานในวงการบันเทิงเพราะติดงานประจำรับตื่นเต้นนาคีใกล้ออนแอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังใช่แล้วค่ะน้องแต้วน่ารักมากเลยนะมากค่ะพี่พูดแล้วเมื่อกี้แอบดูนี่แบบคือลุ้นมากว่าอยากให้2คนนี้เนี่ยเขาแต่งงานกันเร็วๆเพราะหนูเนี่ยติดตามมาตั้งแต่แบบว่าทางฝ่ายชายเขาก็เล่นแบบรอดอแบบ11รอดอแบบโอ๊ยอะไรแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะชอบมากนะคะก็รีบๆแต่งงานนะคะหนูเมื่อคืนยังดูอยู่เลยน้องแต้วไปซ่อมห้องน้ำโรงเรียนที่ไหนเป็นยังไงพี่พุทธน่ารักดีก็ไปล้างห้องน้ำไปซ่อมห้องน้ำอะไรใสๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเราได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะครับผมสกู๊ปแรกของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับหลายๆคนฮือฮาพอสมควรนะครับเพราะว่าน้องแจ็คเฉลิมพลหรือว่าแจ็คแฟนฉันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาได้แบบถอดเสื้อแล้วก็โชว์ซิกแพคใน Instagram ส่วนตัวของเขาแล้วหลายๆคนก็ทึ่งมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาลดน้ำหนักลงได้หลาย10กิโลกรัมเหมือนกันนะครับวันนี้รายการของเราก็เลยถือโอกาสรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับกับดาราที่อาจจะเคยอวบนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้หุ่นแซ่บซีดอย่าบอกใครเชิญขยายพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีใครบ้างเชิญครับประกาศวันนี้เลยว่าจะไม่อ้วนอีกแล้วครับผมคุณจะลดให้ได้เท่าไหร่ผมจะลดเหลือ100กิโลครับเล่นเอาแฟนแปลกอกแปลกใจกันยกใหญ่สำหรับรูปร่างที่ผอมลงผิดหูผิดตาสำหรับนักแสดงตลกแจ็คเฉลิมพลจากเดิมที่เคยมีรูปร่างเจ้าเนื้อและมีน้ำหนักเกือบ130กิโลกรัมแต่ว่าณเวลานี้แจ็คกลับกลายเป็นคนใหม่ด้วยน้ำหนักตัวที่ลดลงมาเหลือ84กิโลกรัมเจ้าตัวเลยจะดูภูมิใจกับการปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งนี้เป็นอย่างมากก็ตอนนี้นะครับเหลือ84ครับผมจากเดิมประมาณ100เกือบ130ครับมีหลายวิธีที่เราแบบทำก็เราก็เต็มที่ก็แต่เชื่อมั่นว่าปีหน้าก็คงแบบจะเห็นอะไรที่มันว้าวกว่านี้แน่นอนก็เลยต้องมีการถ่ายรูปโชว์ซิกแพคลง Instagram ส่วนตัวกันซะหน่อยแถมยังเผยอีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นเยอะไม่ขี้โรคป่วยบ่อยเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญเลยก็คือมีแฟนสาวคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดแหมหยอดความหวานแบบนี้เข้าไปอาจจะเรียกได้ว่าพร้อมนี้เพื่อเธอก็เป็นได้นะคะเนี่ยหากเธอโทรคอยเธอจงรู้ไว้ฉันนี้ไงเป็นกำลังใจให้เธอซึ่งระยะหลังๆมานี้เหล่าคนบันเทิงที่แต่ก่อนเคยอวบเข้าระยะสุดท้ายกลับปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่จนมีรูปร่างแซ่บเสียได้ใจกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรสาวอารมณ์ดีโอปอปานิสราที่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีรูปร่างไซส์เล็กสุดเพอร์เฟกต์เหมือนกับสาวๆหลายคนแต่ความมั่นใจแบบเกินร้อยของเธอก็ทำให้เธอกลายเป็นสาวแซ่บที่ใครหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะแถมหลังจากคลอดทายาทฝาแฝดตัวน้อยเธอก็เร่งฟิตหุ่นให้กลับมามีรูปร่างสมส่วนและมีสุขภาพดีเหมือนเดิมแล้วด้วยค่ะต่อกันด้วยนักร้องส
าวเสียงดีแก้ววิชานีจากที่เมื่อก่อนหลายคนคงจดจำเธอได้ในแบบที่มีรูปร่างอวบระยะสุดท้ายและเคยมีน้ำหนักพุ่งขึ้นไปแต่ถึง70กิโลกรัมแต่แล้วจากการที่เธอมีกลุ่มศิลปินสาวเคป๊อปชื่อดังอย่างเกิร์ลเจเนเรชั่นเป็นไอดอลในดวงใจเธอจึงใช้ไอดอลสุดที่รักมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการออกกำลังกายให้มากขึ้นและงดทานอาหารจำพวกแป้งในช่วงมื้อเย็นจนตอนนี้น้ำหนักตัวของสาวแก้มลดเหลือเพียง50กิโลกรัมเท่านั้นค่ะที่อีกหนึ่งนักร้องสาวอย่างซานิ AF กันบ้างที่หลายคนแปลกใจกันยกใหญ่ว่าทำไมเธอถึงมีรูปร่างเปลี่ยนไปแบบผิดหูผิดตาจากสาวน้อยสุดห้าวที่มีความเจ้าเนื้อเล็กๆอวบหน่อยๆจนณเวลานี้เธอกลายเป็นสาวสวยหุ่นแซ่บสุดเปรี้ยวไปแล้วค่ะอาจจะเพราะด้วยความที่เธอโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความรักสวยรักงามจึงเพิ่มเติมไปด้วยตามแบบฉบับสุภาษิตไทยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูกันที่ฝั่งของนักแสดงกันบ้างค่ะกับนางเอกสาวคนดังคิมเบอร์รี่ที่เคยมีรูปร่างอวบและเจ้าเนื้อจนเคยถูกสบประมาทจากเรียนคีย์บอร์ดว่าเธออ้วนจนเกินกว่าที่เหมาะกับบทนางเอกแต่สาวคิมก็เดินแคร์ค่ะเพราะด้วยความที่เธอมีโครงร่างตามสไตล์ลูกครึ่งหุ่นของเธอจึงอวบเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เธอก็หันมาออกกำลังกายอย่างหนักทั้งตีแบดมินตันเล่นโยคะและพิลาทิสทุกอาทิตย์รวมถึงการรับประทานแอปเปิลเป็นมื้ออาหารเย็นทุกวันจนทำให้เธอกลับมามีรูปร่างผอมเพรียวแล้วค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยนักแสดงหนุ่มหน้าตีขวัญใจสาวๆทั่วประเทศอย่างอเล็กธีรเดชที่สมัยก่อนตอนวัยละอ่อนเข้าวงการบันเทิงเขาเคยมีน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นสูงไปถึง95กิโลกรัมแต่พอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและการต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำเชียร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทำให้เขาต้องฝึกซ้ำอย่างหนักจนส่งผลให้จากหนุ่มน้อยอ้วนกลมกลายมาเป็นหนุ่มน่ารักหุ่นแซ่บที่สาวเฝ้ารักเฝ้ารอการอย่างในทุกวันนี้ค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่รักสุขภาพนะครับถึงไม่หนุ่มไม่สาวเนี่ยก็รักสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะดูดีได้อย่างสมวัยนะครับเพียงแค่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับห่างไกลโรคประหยัดเงินค่าหมอด้วยล่ะเมื่อกี้แอบดูสกู๊ปเห็นพี่อเล็กธีรเดชก็น่าคล้ายๆพี่วุฒิตอนสมัยแบบตอนเด็กๆพี่นี่เมื่อกี้เพิ่งจะเอารูปตอนเด็กๆให้ดูกันฮะใช่ก่อนที่จะเริ่มรายการเห็นแล้วเอ้ยตาตีๆเหมือนกันแล้วก็มีความอวบอิ่มที่แก้มครับผมเนี่ยคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันไม่แต่เป็นหน้าโซนๆเดียวกันใช่แต่ว่าจริงๆมีอีกหลายๆคนเลยนะเอ๋ยเนี่ยพี่พุฒิเอ๋ยเมื่อก่อนเลยก็อ้วนนะพี่เหรอใช่แล้วทีนี้เนี่ยพอแบบเข้ามหาลัยไงอยากเปลี่ยนตัวเองก็เลยลองออกกำลังกายลองแบบว่ากินให้มันถูกวิธีขึ้นหนูว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะใครที่อยากจะเผชิญความอ้วนเผชิญความผอมเราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องแบบใจแข็งแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราต้องแบบแข็งแรงนะมีเทคนิคอะไรแนะนำคุณผู้ชมบ้างไหมว่าจะทำยังไงหนูว่าสำหรับเอ๋ยเอ๋ยจะคิดถึงจุดเป้าแบบจุดประสงค์ของเอ๋ยแล้วก็เป้าหมายของเอ๋ยเราผอมเราอยากผอมเพราะอะไรสมมุติสาวๆหลายคนอ่ะเอาเบสิกเลยคืออยากผอมเพราะอยากให้แบบเราดูดีสวยมีคนมาจีบอย่างนี้เราก็จะต้องคิดว่าเอ้ยเป้าหมายเราต้องทำให้ได้ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งแบบเพิ่มพลังแล้ววิธีกินวิธีอะไรยังไงมีอะไรแนะนำก็สำหรับวิธีกินถ้าของเอ๋ยนะคะพี่ฟูดก็จะกิน3มื้อปกติเลยแต่ว่าหนูจะนับแคลอรี่เอาอ๋อเหรอใช่ก็คืออย่างน้อยถ้าเป็นผู้หญิงก็กินวันแบบไม่เกินวันละ 1,800 กิโลแคลอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องออกกำลังกายถึงก็ไม่น้อยนะ 1,800 ใช่แล้วถ้าสมมติเราอยากจะดูแลรูปร่างอย่างเช่นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ลดพวกของทอดของมันแค่นั้นแหละขนมก็กินเหมือนเดิมแหละเน้นโปรตีนเข้าไปถูกต้องค่ะนะฮะก็ขอให้สุขภาพดีคงอยู่คู่กับคุณผู้ชมที่รักของเราทุกๆท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับสักครู่เดียว